ม่งเป็นทีมอลิในใจผมมากผมเชียร์แมนยูไงแต่วันนี้ต้องมาทำรีวิวทีมฟูลลิเวอร์พูลบวก8ครับใครที่สนใจ ID เกมต่างๆนะครับผมแนะนำนะครับนี่เลยครับแอดมินฟินนะครับช่วงนี้ยังไงก็ระวัง Facebook ปลอมด้วยนะครับเดี๋ยวไงผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้มาพบกับสุดยอดทีมอีกทีมนึงนะครับนั่นก็คือทีมฟูลลิเวอร์พูลบวก8นะครับแม่งเป็นทีมอลิในใจผมมากผมเชียร์แมนยูไงแต่วันนี้ต้องมาทำรีวิวทีมฟูลลิเวอร์พูลบวก8ครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าทีมนี้เท่าที่ผมจับมาแล้วผมรู้สึกนะเป็นฟูลลิเวอร์พูลที่โหดที่สุดแต่เคยเจอในเกมครับดำทับด้วยตอเรสเฟอร์นันโดตอเรสบวก5ไอคอนนะครับทุกคนแล้วก็ทุกตัวครับเป็นลิเวอร์พูลที่บวก8ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างนะครับเหมือนเดิมครับเราก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมครับมาทายกันครับว่าทีมนี้เติมไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะไปถามเจ้าของไอดีครับว่าเขาเสียเกมนี้ไปเท่าไหร่แล้วเนาะคอมเมนต์ทายกันมาครับว่าเติมไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็กดไลค์นะครับอย่าลืมนะกดไลค์และคอมเมนต์นะครับผมจะสุ่มแจก2รางวัลครับรางวัลละ50วอลเล็ตนะครับก็คอมเมนต์มากันนะครับเยอะๆกดไลค์ด้วยอย่าลืมโอเคครับตัวแรกเลยครับเฟอร์นันโดตอเรสบวก5ผมบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้มันเกลือแล้วก็คือมีหลายตัวแล้วมีหลายคนผมว่า10ตัวได้แล้วนะสำหรับบวก5ตอเลสนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันก็ยังสุดยอดอยู่การตีบวกมันก็ยังยากอยู่อะไรมันก็ยังแพงอยู่ครับนี่ครับโอ้ตอเลสฟูลลิเวอร์พูลครับความเร็ว133นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าโหดสัตว์รัสเซียเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดตอเลสธรรมดาอย่างเงี้ยเห็นไหมความเร็วแบบพรีเมียร์ลีกบวก2ครับถ้าเกิดธรรมดามันจะไม่ได้สแตทลิเวอร์พูลตรงนี้ครับก็มอไซเวฟ100อ่ะครับอาจยังตามไม่ทันเลยต่อไปครับเกียนโอบาโลเตลลี่ครับเกียนโอนะครับสำหรับแพทนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะถึงแม้จะวิ่งไม่เร็วมากครับแต่เทคนิคการบังบอลตัวใหญ่และความคมของเกียนโอสำหรับ MOG บวก8นะครับเด่นๆเลยคือสตัดจบสกอร์นะครับแล้วก็ยิงไกลครับแล้วก็รูปร่างครับรูปร่างเขาค่อนข้างใหญ่นะครับเกือบ190น้ำหนัก90นะครับสำหรับบาโลเตลลี่นะครับต่อไปครับฟิลิเป้คูตินโญ่นะครับบวก8 MC นะครับมูลค่า 33,000 นะครับตัวนี้ครับเท่าที่ผมดูแล้วมันมีข้อเสียอยู่แล้วครับคูตินโญ่ก็คือเบียดไม่ได้บางบอลยากนะครับบางบอลยากนิดนึงแต่ข้อดีของมันคือลูกยิงไกลครับแล้วก็ความเร็วนะครับเท่าที่ทุกคนดูเห็นไหมความเร็ว124ครับสปีดต้น122ครับเรามาลองดูยิงไกลครับนี่ครับส่งไกล120ยิงโค้ง130ครับทุกคนเด็ดกระเบื้องนี่โค้งเป็นกล้วยครับยิงไกล125ครับอันนี้คือพลังเด่นๆเลยครับนี่ครับมินามิโนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นตัวช่วงหนึ่งอ่ะเป็นช่วงที่เป็นกระแสมากทำให้นักเตะในเกมอ่ะแพงมากครับเพราะว่ามันเหมือนแบบช่วงที่เพิ่งย้ายมาเนาะนี่ครับญี่ปุ่นครับรูปร่างเล็กครับข้อเสียคือเล็กมากๆครับแต่ข้อดีเลยคือไวครับจริงๆอ่ะข้อเสียมีหลายข้อเว้ยมันเป็นบวก8ที่แบบเปิดบอลก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมยิงไกลก็ยากนิดนึงครับเพราะพลังมันน้อยครับแต่ว่าสปีดต้นกับความเร็วนี่คือคนชนชาติญี่ปุ่นเนาะเอเชียนะเราจี๊ดอยู่แล้วครับต่อไปครับตีวิจีครับเจอลื่นบ้าบอเจอหลาดแหมเราเล่นนะครับทุกคนเจอหลาดบวก8ปีฮอตนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าจริงๆแล้วเจอหลาดอ่ะสำหรับผมนะผมคิดว่าเจอหลาดเป็นตัวที่แบบมีความคล่องตัวน้อยคล่องตัวที่นี่คือไม่ใช่ความเร็วนะคล่องตัวในการไปกับบอลครับแต่ทุกคนครับลองมาดูครับพอเป็นบวก8ครับ180,000ความเร็ว122สปีดต้น113ครับเย็ดกระเบื้องยิงไกล130ครับทุกคนนี่ครับเลี้ยงบอลครับเกือบ120ครับควบคุมบอล125ครับโอ้ควบคุมอย่างกับจิตสั่งครับทุกคนเอ็มเล่ชานนะครับบวก8 MC ครับตัวนี้จริงๆเขาเคยอยู่ลิเวอร์พูลเนาะแต่เขาย้ายไปนานแล้วครับนี่ครับย้ายไปยูเว่แล้วก็ปัจจุบันอยู่กับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับตัวนี้ก็พลังก็ผมมองว่าเขาคล้ายๆกุนหลินนะสมดุลทุกตำแหน่งแต่ว่าต้องเน้นย้ำนะในเกมรับนะครับเน้นเกมรับนะครับเกมลุกก็โอเคแต่ก็ไม่ได้ดีเมื่อเวอร์วังขนาดนั้นครับแอนดี้โรเบอร์สันบวก9ครับอันนี้ตัวลด FP เนาะ 73,000 ไปเร็วๆแล้วกันนะครับฟานไดบวก89 TY ครับเย็ดเค300,000ล้านครับอย่างที่ทุกคนรู้นะฟานไดผมมองว่ากองหลังอันดับ1ในเกมอ่ะยังไงก็ต้องฟานไดผมมองว่าตำนานยังสู้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับแต่ว่าต้องเป็นฟานไดแบบ21 TY อะไรอย่างงี้เนาะโกเมส 19 NG ครับนี่ครับ102นะครับความเร็ว126ครับทุกคนเย็ดเคสปีดต้น120ครับเข้าปะทะ126ครับเบียดวัวตายควายกระเด็นครับทุกคนเทรนต์อเล็กซานเดอร์นะครับ59ครับอันนี้ก็ตัวลด FP เนาะแต่ก็ไม่ได้ลดขนาดนั้นครับเอเดรียนครับเฟอร์มิโน่บวก8นี่ผมขอไปเร็วๆเลยนะอาจจะไม่ได้เจาะลึกในสแตทให้นะอาจจะแบบให้ดูความสุดยอดกันแบบเนี่ยเปิดให้ดูอย่างนี้นะกันนะครับ 47,000 ครับอาจจะไม่ได้วิเคราะห์นะครับขอโทษด้วยนี่ครับโซลันเก้ครับบวก9ครับ 21,000 ครับตีอาโก้นะครับบวก8นะครับทุกคน BOE ครับ 20,000 ครับเจมินเนอร์ครับ
38,000นะครับบอนเดอร์โอ้โหบวก9โอ้โหไอตัวนี้เด็กจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยคันเซโร่มันเคยอยู่ไหมลิเวอร์พูลนี่ไม่แน่ใจนะครับชาวคันเซโร่นะครับบวก9ครับอลิสันเบเกอร์บวก9ตัวนี้คือทีเด็ดอยู่แล้ว 90,000 ล้านครับอลิสันบวก8ครับฟานไดบวก6เย็ดกระเบื้องทุกคน20 TY บวก5ว่าโหดแล้วนี่บวก6นะโอ้โหนี่ครับเฮนเดอร์สันนะครับบวก8ครับทุกคนนี่ผมขอไปกันเร็วๆนิดนึงครับคาบักนะครับนี่ครับตอเลสบวก8ครับมาติปบวก8นะครับอันนี้ก็โอ้โหมาติปข้อเสียเลยเห็นเลยคือช้าแน่นอนครับอาจจะยังไม่มาเล่นนะเปเป้ครับเตโอครับก็นักเตะก็ยังไม่เต็มทีมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับฟูลิโอคูครับแล้วก็แผนที่ผมจะใช้รีวิวนะครับจะเป็น 4-2-2 นะครับแท็กติกนักเตะครับจะเล่นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แท็กติกทีมนะครับเป็นประมาณนี้ครับก็ยังไงเดี๋ยวลองไปลองดูไฮไลท์กันแล้วกันนะครับป่ะไปดูไฮไลท์กันครับผมไปครับเอ็มเลชานได้อยู่ฮะอเล็กซานเดอร์เฟรนฟานไดบาโลเตลี่ซัดเลยแล้วกันโอ้โหปัดไม่ออกครับทุกคนเกียร์โอ้ยกระเบื้ออันนี้คือเหมือนโกเซฟได้แล้วแต่ลูกติดไฟครับเกียร์โอ้บอกนี่ครับคมจัดเลยครับยิงเต็มตีเลยฮะไปครับตอเลสเจมเวชานบาโรเกียร์โอได้อยู่ครับเอ็มเล่แคนชานครับชานภาคตามเกมเฉยแคนแอนแคนกระป๋องบาโรเกียร์โอเอายังได้อยู่ครับลูกนี้ยังไงบีวีจีเอ็มเล่ชานเฟอร์นันโดยังได้อยู่มินามิโนแหมมินามิโนคูตินโยครับเจ้าของพลังปั่นกว่า130ครับทุกคนโอ้โหลูกนี้หายเลยครับโอ้โหหายเลยเรียบร้อยไปแล้วครับบาโลเตลี่ต่อเลสบาโลเตลี่ต่อเลสเอาหลุดเดียวเลยต่อเลสเบี่ยงเข้าซ้ายแล้วก็เรียบร้อยครับทุกคนพลาดยากมากครับยิ่งไอคอนบวก5นะถึงแม้ว่าซ้ายแค่4นะไม่ต้อง5นะแต่จังหวะเบี่ยงซ้ายแล้วก็ปัดเงี้ยยังไงก็เข้าครับแทบจะ 100% ครับทุกคนไปนะครับมินามิโนส่งเจอหลานหลุดเดี่ยวแล้วลูกนี้เสาแรกครับยิงโลไดเวนช็อตเสาแรกแบบไซก้อยครับสำหรับปีวิจีนะครับไม่เหลือครับด้วยพลังด้วยอะไรด้วยคือผมบอกเลยว่ายากครับที่จะเซฟได้ครับตรงนี้บาโลโอ้โหบาโลบังบอลแล้วก็หมุนหลุดเดี่ยวเลยครับทุกคนโลไดเวนช็อตต่อเลสเรียบร้อยครับทุกคนดีใจท่าชักว่าวดีกว่าครับนี่ปับเสร็จเอาไม่ใช่ มุกอะไรเนี่ยโอ้คือต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมรู้สึกว่าทุกตัวมันวิ่งเร็วจริงๆนะครับวิ่งเร็วมากนะครับสำหรับฟูลิโอคูนะเทียโก้คันตาร่าครับไปแล้วครับเอ็มเรชานต่อเลสเฟอร์มิโนครับลูกนี้เฟอร์มิโนโรเบโต้ครับเรียบร้อยโหไอพวกบวก8นี่โลไดเวนช็อตคือยังไงโกฝั่งตรงข้ามก็ครับทุกคนคือโลไดเวนช็อตอ่ะมันจะเป็นลูกที่อยากทำให้โกฝั่งตรงข้ามได้ง่ายครับเห็นไหมจังหวะเกียร์ครับล้มช้ามากครับอ้าวเฟอร์นันโดเจอราดครับทุกคนไปแล้วยังไงเจอราดซัดโลไดเวนช็อตอีกแล้วครับต้องหักให้คล่องเลยนะครับลูกยิง2ทีนะโลไดเวนช็อตเล่นเลียดแรงๆอย่างนี้ครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้ากองกลางเรายิงเป็นครับไงก็เข้าง่ายครับลูกแบบนี้นะครับทุกคนต่อเลสครับเอ็มเรชันเฟอร์มิโนโรเบโต้เฟอร์มิโนไปนามิโนทำช่องแล้วลูกนี้แล้วก็ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับมินามิโน
ได้รับบอลตามช่องจากเฟอร์มิโน่ครับหน้ามือทั้งสองคนนี้ไม่เหมือนเลยนะครับในเกม นี่ครับแล้วก็แปรเลี่ยนๆสวนตัวไปครับทุกคนจังหวะหาช่องแล้วก็พิ้วทุกตัวเลยฟานไดครับไปแล้วครับเฟอร์มิโน่อ้าวตอเลสหลุดแล้วหลุดแล้วครับตอเลสยังไงบังหูบังบอลหุ้ยตอเลสโอ้โหแล้วก็ส่งเตียโก้ครับตอเลสบังบอลแน่นมากครับลูกนี้ครับคือบังบอลคือฟานไดเบียดไม่เข้าครับทุกคนไอคอนบวก5เดี๋ยวดูนะเนี่ยเดี๋ยวดูดิโอ้โหแล้วก็ซัดครับกดยิง2ทีนะจังหวะเนี้ยกดยิง2ทีมันจะเข้ากรอบง่ายๆขึ้นครับไปเฟอร์มิโน่ครับตอเลสเจอราดตีวิจีบวก8โอ้โหดูดิทุกคนตีวิจียังวิ่งเร็วอ่ะทุกคนคือมึงเกินไปฟูเรียวฟูชุดนี้เตียโก้คันตาส่งมินามิโนะเอ็มเล่ชานครับทุกคนโอ้จัดไปครับลูกนี้พาเลทกันมายิงเลยครับสวนกลับไปครับสวนกลับไปตอเลสวิ่งมาแทงไม่ถูกเลยครับนี่นามิโนะแล้วกันครับตัวนี้จี๊ดครับไอตัวนี้จี๊ดโอ้โหเดี๋ยวพลังหมดครับไปแล้วครับตีวีจีเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเลยเหรอครับทุกคนจังหวะยิงนี่คือไม่ถนัดแล้วนะคือมันไม่ได้วิ่งมายิงอ่ะมันเหมือนเหยียบบอลเฉยๆแล้วยิงอ่ะเหมือนตะบัดไปอย่างเงี้ยอย่างเวอร์ครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นพลังของบวก8หรือเปล่านะครับแต่โกงมากโอเคเอมเรชานเฟอร์นันโดตอเลสแทงลูกนี้หายเลยครับตอเลสเอ็นเฮดดี้แล้วก็เบี่ยงแล้วก็ยิงอย่างนี้มันไม่เหลือครับทุกคนจังหวะเน้นเบี่ยงแล้วยิงแล้วปั่นนะคือจังหวะหลุดเดี่ยวไปเงี้ยพยายามเบี่ยงมุมให้แบบมุมชัดๆแล้วกดปั่นครับเวลาเขาออกโกกมาครับยังไงก็ครับโกจะรับไม่ได้ครับทุกคนไปแล้วครับตอเลสเอ็นเฮดดี้เอาหน่อยดิตอเลสดักตัวส่งก็ตอเลสสกิลเลยเล่นดักตัวส่งโลไดเว่นช็อตลูกนี้ครับตอเลส NHD นะความเร็วขนาดนี้นะอันนี้ไม่ใช่ไอคอนบวก5นะขอโทษครับทุกคนเย็ดเช่บวก8ตอเลส NHD ผมไม่แน่ใจเป็นลิมิเต็ดหรือเปล่านะตอนนี้คือเหมือนแบบเปิดไม่ได้แล้วเนาะ NHD ครับทุกคนไปแล้วครับเฟอร์นันโดตอเลสส่งกลับมา PVGฟานไดครับเกียนโอส่งพี่ตอเลสส่งกับพี่ตีวิจียิงให้ระเบิดครับทุกคนโอ้โหยิงพังจริงๆครับทุกคนเจอหลาดปกแปดไปครับบาโลเตลี่เจมมิลเนอร์โอ้โหเอเบอร์ชาร์ลูกนี้ซัดเสาแรกครับจังหวะหลอกนะเบอร์เบอร์ท็อปเทิร์นอย่างสวยนะคือเวลาคนเข้าบอลพวดอย่างเงี้ยวิ่งไล่อย่างเดียวเราเบอร์เบอร์ท็อปเทิร์นยังไงก็หายครับพลิกตัวกลับมาไม่ทันแน่นอนครับนอกจากจะดวงดีอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีมฟูลเลี้ยวฟูลทีมนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าแม่งโหดจริงๆนะคือโหดขนาดที่ว่าสมมติแบบถ้าเกิดวันนึงอ่ะมีนักแข่งมาขอสปอนเซอร์ทีมเนี้ยผมเชื่อว่าเอาไปลงแข่งแล้วก็ไปสู้พวกแบบตัวเมตาอย่างเงี้ยสบายเลยใช่ไหมเพราะเรามีบวก8กองหน้ามีตอเลสบวก5มีบาโลใช่ไหมครับกองหลังกองไอ้กลางรับเรามีเจอราดกองหลังเรามีฟานไดใช่ไหมครับปีกเรามีแบบมีนามิโนมีกูตินโยมีเตียโก้ผมมองว่าสู้ได้เลยนะครับก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับสำหรับทีมนี้แล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์และคอมเมนต์ทายกันมาว่าทีมนี้เติมไปเท่าไหร่แล้วนะครับยังไงผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมจบครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดเหี้ยอะไรก็ได้ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย